ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนครับพี่คุยกับเหมือนเดิมเลยคุยเฉพาะเรื่องน้องหมายังไม่อยากมีใครใหม่เลยเพิ่งโสด3เดือนเองอย่าไปด่าน้องก้อยนะครับเพราะว่าเราคุยกันแล้วพี่เพราะว่าหมาเนี่ยเราเลี้ยงเหมือนลูกเลยพี่เพราะว่าน้องก้อยเขาดูแลหมาดีกว่าผมดูอีกพี่พี่อันนั้นเรื่องเพื่อนไม่เกี่ยวกับคนในวงการครับใช่พี่เป็นเรื่องเพื่อนผมแล้วฟิวมันยังไงคะอะไรนะฮะฟิวมันยังไงตอนนั้นอ๋อเพื่อนเล่าให้ฟังเฉยๆพี่แล้วก็โพสต์ไปแล้วก็พอผ่านไปตั้ง50วิแล้วคิดได้ว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าลบแต่ว่าเขาแคปไปพอดีไงเดือดแทนเพื่อนใช่พี่แค่เดือดแทนเพื่อนเฉยๆครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนนอกวงการนะไม่ใช่เพื่อนในวงการมีคนถามเยอะครับเพราะว่าเขาคิดว่าเป็นเรื่องของคนในวงการครับพี่แต่ไม่ใช่ครับเพื่อนนอกวงการพี่แอบนอยไหมที่หลายคนบอกว่าคิดว่าเราแบบเหมือนจะมีคนใหม่มีรักครั้งใหม่แล้วก็เลยโพสอะไรแบบอ๋อไม่ครับพี่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีใครอะไรครับก็ยังรอก้อยเหมือนเดิมมาเป็นเพื่อนกันแล้วพี่ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนครับพี่คุยกันเหมือนเดิมเลยคุยเฉพาะเรื่องน้องหมาก็ล่าสุดได้คุยก็คุยเรื่องห่วงจุ้ยบ้านเหมือนเขาไปดูห่วงจุ้ยบ้านมาแล้วเขาก็แค่แนะนำให้เราเปลี่ยนห่วงจุ้ยบ้านไม่มีคุกกี้กันเลยไม่มีเลยยังไม่อยากมีใครใหม่เลยเพิ่งโสด3เดือนเองก้อยโดนด่าเกี่ยวกับใครด่าครับที่มีดราม่าที่เราให้หมาเป็นเครื่องต่อรองอ๋ออันนี้อย่าไปด่าน้องก้อยนะครับเพราะว่าเราคุยกันแล้วพี่เพราะว่าหมาเนี่ยเราเลี้ยงเหมือนลูกเลยพี่เหมือนลูกเลยแล้วก็คุยกันแล้วว่า1อาทิตย์เนี่ยอยู่บ้านผม 3-4 วันอีก3วันก็ให้พี่ต้งพี่คนขับรถไปส่งหาน้องก้อยครับเพราะว่าน้องก้อยเขาดูแลหมาดีกว่าผมดูอีกพี่อย่าไปด่าน้องก้อยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนคุยกับน้องก้อยเองครับว่าหมาเนี่ยเหมือนลูกเรา2คนไงเราก็เลยอยากให้น้องก้อยช่วยดูแลหมาเพราะว่าน้องก้อยเขาดูแลหมาดีครับก็ไปคุยกับก้อยเนี่ยก้อยก็บอกว่าเราก็ต้องช่วยกันดูแลหมานะช่วยกันดูแลลูกเพราะเปรียบเสมือนลูกครับพี่เรื่องน้องหมาไม่ต้องโยงนะครับผมคุยกับน้องก้อยเองครับว่าสลับกันเลี้ยงครับอาทิตย์นึง3วันกับ4วันครับคุยกันแล้วพี่เราก็คงช่วยกันเลี้ยงหมายันน้องหมาไปอ่ะตอนนี้หมาก็10ขวบแล้วพี่ผมไม่ได้ไปคุยกับเขาเรื่องที่เขาโมโหเลยครับพี่ยังไม่ได้คุยเรื่องที่เขาโมโหเลยครับพี่ใช่ครับก็เพิ่งเห็นพร้อมกันในคลิปใน YouTube อ่ะที่เขาออนมาเห็นพร้อมพี่ๆเลยมาแล้วอาหารมาแล้วบ้างแบบมีท้อมั้ยที่แบบว่าแจกมากกว่าขายอีกอ๋ออันนั้นผมไม่ค่อยท้อพี่ผมก็สบายๆไงผมก็ทํามาก็ขายได้ก็ขายถ้าขายไม่ได้ผมก็แจกถ้าบางทีก็มีแบบน้อง FC เค้าอัพหมาเป็นแบบหมาข้างถนนไม่มีข้าวกินผมก็ส่งให้ไปสบายๆพี่ไม่ซีเรียสเลย